สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกทริปนะครับวันนี้จะมาเอาน้ําขึ้นภูเขานะครับเอาน้ําจากในห้วยแล้วก็ดันขึ้นภูเขาแต่ว่าเราจะมาทดสอบกันก่อนว่าจะทําได้ไหมนะครับพลังงานตอนนี้ที่คือที่จุดที่มาเนี่ยเขาไม่มีแผงโซล่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีพลังงานใดๆทั้งสิ้นฮะผมจะใช้พลังงานจากรถของศูนย์เรียนรู้นะครับของทางไร่กำนันวิรัตเป็นตัวจ่ายพลังงานไปให้และเดี๋ยวลองมาดูว่าขั้นตอนการประกอบการติดตั้งจะทำแบบไหนบ้างนะครับติดตามรับชมได้ครับนี้ผมก็จะเอาปั๊มเจ็ตนะครับดันน้ำขึ้นที่สูงใช้ท่อ1นิ้วนะครับก็ใส่แอร์แวร์ไป1ตัวก็มาดึงน้ำในห้วยนะครับขึ้นไปความชันมองไม่เห็นยอดนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้พอดีเขาเปลี่ยนจุดนะครับสายไฟลากยาวเลยนู่นต้องไปถึงรถตู้อันนี้นะครับวิธีติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะไม่มีไฟ DC นะครับไม่ได้ใช้ไฟจากแผงโซล่าโดยตรงแต่เราจะใช้ผ่านอินเวอร์เตอร์ที่ปล่อยไฟ AC 220มานะครับเราจะมาเข้า AC ตรงจุดนี้แล้วก็ปลายก็ทำเป็นปลั๊กไว้นะฮะ220โวลต์ส่วนสายสตาร์ทรันคอมมอนพวกนี้นะครับก็เดินสายมาให้ถูกต้องเหมือนเดิมเราไม่ได้ใช้ DC นะครับเราจะใช้ AC ที่ผลิตขึ้นจากตัว Hybrid Off-Grid นะครับที่ติดอยู่บนหลังคารถพร้อมกับแผง3แผงอันนี้มาเป็นการทดสอบระบบอย่างเดียวนะครับว่าตัวปั๊มน้ำในระบบโซล่าเซลล์จะดันน้ำขึ้นที่สูงที่ไร่จะต้องใช้อุปกรณ์ประมาณไหนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือมาทำมาทดสอบให้ดูที่เหลือก็ให้เขาไปซื้อของแล้วก็ทำการติดตั้งเองฮะเราจะสอนนะฮะให้ความรู้กับชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองได้ให้ติดตั้งเองได้นะครับเราก็มาดูกันว่าผมจะเอาไฟ220โวลต์นะครับมาจากตัว Hybrid Off-Grid Inverter ขนาด 3.5 กิโลวัตต์นะครับเป็นตัวจ่ายพลังงานให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดผมจะเซตตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มเมนูเมนูที่09 10นะครับผมจะแก้ตรงนี้ให้เป็น240โวลต์เพราะว่าเราลากสายไปไกลเผื่อไฟตกนะฮะ Enter แล้วก็ออกมาตอนนี้แผงโซล่าก็ชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับผมจะเปิดสวิตช์ข้างเครื่องเพื่อจ่ายไฟ220ออกมาชิโนทามเมอร์ทำงานแล้วนะครับเป็น240โวลต์ตามที่เราตั้งไว้เดี๋ยวผมก็จะเสียบปลั๊กจากจุดนี้นะครับดังนั้นอันนี้คือเทสนะครับเทสปั๊มน้ำลองดันขึ้นที่สูงดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมก่อนที่เราจะเอาแผงมาลงเอาอุปกรณ์มาลงจริงๆนะครับอันนี้ให้เกษตรกรเอามาเทสดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเขาว่าเขาต้องซื้ออะไรบ้างและเขาจะติดตั้งอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาสอนเขาอีกทีนะครับให้เขาติดตั้งด้วยตัวเองเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเวลามีปัญหาอะไรเขาจะแก้ไขปัญหาได้เองนะครับนี้ก็จะเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับ240โวลต์ที่เราจะปล่อยไปนะฮะให้เครื่องทำงานเดี๋ยวไปดูตรงจุดอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับทีนี้เราก็เสียบปลั๊กนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วนะครับความถี่ขึ้นไปที่33ผมจะปรับไว้สัก40นะครับ40เฮิรตซ์นะครับไปดูกันทีนี้โน่นละขึ้นต้องขึ้นไปดูว่ามันไปหรือเปล่ามันขึ้นไปแล้วใช่มันจะวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเราต้องตั้งไว้ข้างล่างใช่ไหมครับแบบนี้
เดี๋ยวเราจะพาพ่อไฟแม่ไฟไปดูว่าน้ำได้หรือเปล่าอ่ะให้เห็นจะได้ตัดสินใจได้เดี๋ยวพอเปิ้ลมาก็จะเอาด้วยแกจะดันขึ้นแก้วมังกรแกไหลแบบนี้โอเคไหมแรงอยู่โอเคครับโอเคอันนี้กี่แหงนะฮะใช้ประมาณกี่แหงครับเนี่ยเดี๋ยวลงไปคุยเดี๋ยวจะไปสอนให้เปิดไปกี่แหงอะไรไปด้วยไฟอันนี้เป็นปั๊ม200ยี่เป็นปั๊ม200ยี่แต่ดัดแปลงให้ใช้กับโซล่าเซลล์อันนี้ทำให้ดูก่อนว่าถ้าน้ำประมาณนี้ออกประมาณนี้โอเคหรือยังเต็มท่อป่ะนะเต็มครับโอเคครับเนี่ยเต็มท่อมาหมดเลยได้เร็วอยู่นะมันจะเปิดลงส่วนส้มละเขาเรียกปั๊มเจ็ดปั๊มเจ็ดตัวปั๊มอ่ะไม่แพงพันกว่าบาทแพงที่โซล่าเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นภารกิจของศูนย์เรียนรู้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ไล่กำนันวิรัตนะครับพี่กำนันวิรัตก็ท่านก็ขึ้นมาดูลูกบ้านนะครับในการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์วันนี้ทางศูนย์ให้ความรู้กับเกษตรกรในการเอาน้ำขึ้นที่สูงแล้วใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพี่กำนันครับพี่กำนันอันนี้ใช้ได้เนาะระดับน้ำใช้ได้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคอันนี้อยู่ในเขตหมู่บ้านอะไรเขตบ้านปากอบ้านปากอเขตปากอหมู่ที่2ตำบลแสงพานี่ก็เป็นสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ด้วยนี่นาแห้วจังหวัดเลยนะครับมาดูงานกันได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับนี่น้ำที่ได้นะครับท่อ1นิ้วออกสบายสบายเลยนะครับดันขึ้นภูเขานะครับก็คือบ่อ1 2 3 4 8 8 8ท่อวงซีเมนต์นะครับแล้วก็จุดที่เรามาประมาณนู้นนะฮะเขาจะเอามาไว้รถตัวส้มฮะส้มเขียวหวานกำลังออกฮะเริ่มแรงแล้วนะฮะนี่ใช้ได้นะครับปั๊มตัว 1,500 บาทนะครับดันน้ำขึ้นที่สูงได้เลยงบประมาณไม่ต้องเยอะอ่ะเดี๋ยวไล่กันไล่ไปดูจุดที่เราส่งน้ำขึ้นมานะฮะนี่เรามาทำให้เกษตรกรดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะเน้นให้ความรู้กับชาวบ้านในการพึ่งพาตนเองนะครับไม่มีการแสวงหากำไรนะฮะสอนให้เขาทำเองได้นะครับพึ่งพาตนเองได้นี่ฮะโอ้นู่นครับข้างล่างนู่นเห็นไกลๆนั่นล่ะครับนั่นคือที่เราดันน้ำขึ้นมาความสูงมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะตรงนี้เลยวัดระยะความสูงไม่ได้แต่ก็ความชันระดับ30องศาได้มั้งฮะด้วยสายตา 30-45 นะฮะแล้วก็ไปดันขึ้นแท้งขึ้นบ่ออีกรอบหนึ่งนะครับไอ้ปั๊มเนี้ยเขาเรียกปั๊มเจ็ดปั๊มเจ็ดมันดันขึ้นที่สูงได้ตัวหนึ่งอ่ะอยู่ประมาณ 1,500 ราคาปั๊มไม่แพงทีนี้ไปดูตัวต่อไปไอ้ตัวนู้นสีฟ้าไอ้นี่ 1,500 แล้วนะประมาณครับสั่งลาซาด้าเอาก็ได้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมแปลงไฟจากโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟ220เพื่อไปใช้กับปั๊ม
ตัวนี้ซื้อตัว3แรงม้าพอ3แรงม้าตัวละ 3,500 อันนี้ 3,500 ใช้ไฟบ้านก็ได้ใช้ไฟแผงโซล่าก็ได้นะตัวเนี้ยตัวหนึ่งที่ต้องซื้อที่เหลือแผงโซล่าเรามาดูอัตราการกินไฟนะครับพอเราใช้ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยกินไฟอยู่ 1.92 แอมป์เองนะฮะเอา220ไปนะครับแล้วไปต่อใช้งานนะฮะตอนนี้ก็ยังคงปั๊มน้ำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเผื่อใครจะเอาไปใช้เอา220ถ้าเครื่องนี้มันสตาร์ทไม่ไหวนะครับถ้า 3.5 แรงไอ้ 3.5 กิโลวัตต์เนี่ยสตาร์ทปั๊มท่านไม่ไหวท่านไปซื้ออินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำแล้วเอา220ไปต่อนะครับปรับเฮิร์ตลงมาไม่ต้องสูงมากนะครับปั๊มน้ำได้กินไฟลดลงเยอะนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเอามาให้ดูวันนี้ก็เราดันกันน้ำขึ้นภูเขาให้ชาวบ้านให้เกษตรกรมาดูนะครับว่ามันไม่ได้ยากนะครับไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะฮะถ้าเขาจะทำจริงๆก็แผง6แผงนะครับปั๊มอีก1ตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำอีก1ตัวแค่นี้ทำงานได้แล้วถ้าอยากจะเอามาใช้ไฟ220โวลต์ได้ด้วยก็ซื้ออินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริดเพิ่มเข้าไปก็ใช้ได้ทั้งไฟฝั่งบ้านแล้วก็ฝั่งของปั๊มน้ำไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ที่กำลังทำให้ดูอยู่ผมใช้ผ่านแบตเตอรี่ขนาด24โวลต์นะครับ100แอมป์ฮาวของ NMC นะฮะอันนี้ก็ร้านFarmer IT ของคุณอนุชานะครับส่งมาให้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะครับจะเน้นให้ความรู้กับชาวบ้านทางคุณอนุชาก็เลยส่งแบตมาให้ใช้ฟรีๆนะครับต้องขอบคุณทางคุณอนุชาด้วยแล้วก็ทางแดดเสรีนะครับอาจารย์เสรีก็ส่งปั๊มน้ำนะครับตัวอินเวอร์เตอร์มาให้ใช้นะครับกับศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะไว้สอนชาวบ้านนะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับ